และในข้อ35ค่ะข้อ35้าเนี่ยเขาขีดคำว่า risk มาให้คขาบอ risk นะคะ risk เนี่ยแปลว่าเสี่ยงภัยนะคะอ่าเสี่ยงภยัย risk ที่แปลว่าเสี่ยงภัยเนี่ยนะคะ risk ตรงนี้เป็น verb โอเคไหมนะคะเป็น verb นะคะนี่การที่มันเป็น verb เนี่ยนะคะเราดูสิเรื่องทั้งหมดที่พูดมาเป็นอดีตหมดเลย แล้ว Re a ส์ตัวนี้จะเป็นปัจจุบันอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าแก้จริงๆนะคะ r e กส์ต้องเติม ed เพราะเป็นอดีตอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเราเจอไหม r e กส์ที่เป็นอดีตนะคะในตัวเลือกลองดูปุ๊บอ่าเจอจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าในข้อ35ตัวเลือกข้อที่3 Re a ิกเติม ed เป็นอดีตเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราต้องตอบ Re a ส์เป็นอดีตเติม ed เพราะ เหนือเรื่องทั้งหมดนะฮะเป็นเรื่องที่เป็นอดีตเล่าเรื่องที่เป็นอดีตทั้งหมดเลยนะคะ